คิมซอนโฮมาไทยบ่อยจนเริ่มรู้เส้นทางแฮปปี้ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงคิมซอนโฮมาไทยบ่อยนักแสดงคิม SEON โฮคิมซอนโฮกลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในงาน TEACHA Exclusive Event with Kim SEON Ho นะ ICONSIAM at True Icon Hall FLOOR 7 Hall 1 and 2ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ TEACHA ที่ชะคอมบูชาในรูปแบบผงคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้คิมซอนโฮมาไทยบ่อยคิมซอนโฮโดยก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม Exclusive กับเหล่าแฟนคลับนักแสดงหนุ่มคิมซอนโฮก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบเป็นกันเองพูดถึงความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์และการกลับมาพบแฟนๆชาวไทยอีกครั้งโดยเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมนักแสดงคิมซอนโฮครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่ผมมาบ่อยมากๆเลยรู้สึกคุ้นชินแล้วก็สบายใจทุกครั้งที่มาตอนนี้มาบ่อยจนเริ่มรู้ถนนหนทางแล้วครับมาทีไรก็แฮปปี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งในอนาคตก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะครับคิมซอนโฮมาไทยบ่อยพูดคุยมารอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของทีชะด้วยรู้สึกยังไงบ้างและก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางทีชะนะครับที่ไว้วางใจเลือกผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาแนะนำทีชะให้ทุกคนรู้จักและได้ดื่มกันเพราะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆระหว่างทางที่มาเมืองไทยตื่นเต้นมากๆตอนที่ถ่ายทำโฆษณาของทีชะทีมงานโปรดักชั่นของทางทีชะก็น่ารักมากๆทำให้รู้สึกสบายใจและอบอุ่นและตอนที่ถ่ายทำก็นึกถึงแฟนตลอดเลยเพราะว่าอยากจะได้ชมโฆษณาตัวนี้กันคิมซอนโฮมาไทยบ่อยมีความสุขเวลาที่อยู่เมืองไทยทำกิจกรรมอะไรบ้างครั้งนี้ก็มาเพื่อโปรโมททีชะโดยเฉพาะเลยแต่คราวที่แล้วที่มาไทยได้มีโอกาสออกไปเดินเล่นและได้ทานอาหารไทยด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มากๆครับมารอบนี้ก็ได้ทานอาหารที่ชอบไปแล้วคือข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทีชะครับแฟนชาวไทยดีใจที่เห็นคุณคิมซอนโฮได้ใช้ชีวิตในไทยเดินเล่นรับประทานอาหารไทยเหมือนเป็นชาวไทยท่านหนึ่งเลยอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอยู่เสมอเลยครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมากๆเวลาออกไปเดินเล่นก็จะได้เห็นวัฒนธรรมและบรรยากาศแบบไทยๆเลยรู้สึกว่ามีความสนิทสนมกับประเทศไทยตลอดเวลาทุกก้าวเดินผมมีความสุขมากๆเหมือนเป็นการฮีลลิ่งใจให้ผมด้วยคิมซอนโฮมาไทยบ่อยมองมุมไหนก็โดนใจปกติแล้วเวลาว่างชอบทำอะไรคือเวลาว่างผมชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบเดินเล่นครับเตรียมตัวมายังไงบ้างกับงาน Exclusive ก็เตรียมตัวมาอย่างดีมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะมาสนุกไปกับทุกคนครับพูดถึงแฟนๆที่จะมาเจอกันในงานขอบคุณทุกๆคนมากที่มากันจากที่ไกลๆวันนี้อยากให้มาสนุกและมีความสุขไปด้วยกันนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับแฟนไทยอีกครั้งครับเด็กเพื่อไทยโวยถูกขุดเรื่องเก่าหวังกระทบคะแนนเสียงแจงปมถมดินรุกล้ำที่สาธารณะเด็กเพื่อไทยโวยถูกขุดเรื่องเก่าหวังกระทบคะแนนเสียงแจงเคลียร์แล้วปมถมดินรุกล้ำพื้นที่สาธารณะลุยแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566นายพงศรันอัศวชัยโสพลผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราเขต2เบอร์3พรรคเพื่อไทยพ
คท.ชี้แจงกรณีถูกนักการเมืองท้องถิ่นในตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งความที่สภ.ฉิมพลีให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการถมดินรุกล้ำพื้นที่สาธารณะว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการพิพาทกันเมื่อปี62ระหว่างเทศบาลตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับเจ้าของที่ดินและมีตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมนายพงศรันกล่าวว่าการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้เป็นการจงใจให้เกิดความเสื่อมเสียช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งและการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตจากการซื้อขายและเสียค่าตอบแทนจากนายสุจิตขอสงวนนามสกุลและผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตั้งแต่ปี60และกรมที่ดินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือตอบกลับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วนายพงศรันกล่าวต่อว่าโดยปัจจุบันมีชื่อตนและนายพันพงศ์อัศวชัยโสกลน้องชายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งกรมที่ดินได้ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วไม่ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์แต่อย่างใดการแจ้งความโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะถือเป็นการกระทำโดยมีเจตนาแจ้งความอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวของนักการเมืองท้องถิ่นในตำบลดอนเกาะกาเป็นการกระทำที่จงใจให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครส.ส.ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีเจตนาให้คนไม่ลงคะแนนให้ผมเข้าข่ายการกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2566ซึ่งผมจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองต่อไปนายพงศรันกล่าว แฟนหนุ่มไอยืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันดาราสาวโผล่เมนแฟนหนุ่มไอ้ปรีชยายืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจดาราสาวโผล่เมนด้วยจากกรณีดาราสาวไอ้ปรีชยาสั่งซื้อสารพิษอันตรายไซยาไนด์มาโดยให้เหตุผลว่าสั่งซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านจนกลายเป็นประเด็นต่างๆก่อนดาราสาวจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมเผยถึงเหตุผลทั้งหมดรวมถึงชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตพยายามเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการว่าไม่เกี่ยวข้องกันตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์แฟนหนุ่มของไอออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนครับผมสเตฟานอีสเลอร์แฟนไอผมขอพูดเรื่องของไอหน่อยนะครับ 1. ไม่ได้ยุ่งกับคดีแอมแน่นอน 2.ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเอามาทำร้ายผู้อื่น 3. กรณีผู้จัดการเก่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน 4. ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยวางยาใคร 5. ไม่เคยสั่งมาก่อนเป็นครั้งแรก 6. ขวดยังไม่ได้เปิดใช้หรืออะไรทั้งสิ้นพูดแบบตรงๆเลยนะครับเอาผมไปประหารชีวิตได้เลยถ้าไอ้ยุ่งเกี่ยวกับ6ข้อนี้ผมเอาชีวิตผมเป็นประกันส่วนเราผิดไหมผิดครับเพราะเราสั่งมาจริงให้มันเป็นไปตามข้อกฎหมายตอนนี้ทุกคนเข้าใจแฟนผมผิดไปหมดแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับแต่ตอนนี้ที่ข่าวออกมาแฟนผมไม่ต่างกับฆาตกรเลยรบกวนให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเลิกโฟกัสที่ไอได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจควรไปโฟกัสคดีแอมจริงๆดีกว่าครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้ไอนะครับมันช่วยได้เยอะมากเพราะตอนนี้น้องแย่มากครับพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าจะไม่ทำอีกอย่าหาทำบทเรียนอุทาหรณ์2023
ขอบคุณทุกกำลังใจมีทั้งคนในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่เป็นจำนวนมากรวมถึงไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เอ็กอินฟินิตี้